ที่สุราษฎร์ธานีบ้างที่ถือว่าน้ำป่าไหลหลากมาเร็วไปเร็วแต่พอไปแล้วก็ทิ้งร่องรอยความสูญเสียไว้รวมถึงมีผู้ที่เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดด้วยนะครับติดตามรายงานในพื้นที่อำเภอท่าชนะจากคุณธันพิสิทธิ์เลิศบำรุงชัยครับเชิญคุณธันพิสิทธิ์ครับตอนนี้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่มีฝนตกลงมาแล้วครับแล้วก็ระดับน้ำที่นี่ค่อยๆลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่าก็ยังคงมีผู้เดือดร้อนที่ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ในพื้นที่ที่ยังถูกน้ำท่วมขังอยู่ครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เหลืออยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นชาวบ้านผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมครับไม่เพียงชาวบ้านเท่านั้นที่ผมยืนอยู่บริเวณจุดนี้นะครับเป็นสะพานข้ามหมู่บ้านของอำเภอท่าชนะในตำบลประสงค์ครับมีสภาพเป็นอย่างที่เห็นครับก็คืออีกนิดเดียวนี้ใกล้จะขาดแล้วก็ถล่มลงไปในน้ำแล้วล่ะครับสะพานแห่งนี้นะครับชื่อว่าสะพานในพลุเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างอำเภอท่าชนะไปถนนสายเอเชียระยะทางจากตรงนี้ไปสายเอเชียก็ราวๆสักประมาณ 1.5 กิโลเมตรครับอยู่ในบริเวณหมู่ที่5ของตำบลประสงค์ถูกสร้างโดยกรมโยธาธิการนะครับเมื่อปี2543ที่ผ่านมานั่นหมายความว่าในช่วงเกิดน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554สะพานแห่งนี้ไม่ได้ทรุดลงมาในลักษณะแบบนี้ครับนี่เป็นครั้งแรกที่สะพานแห่งนี้ทรุดตัวลงมาและในขณะนี้ก็ยังคงไม่มีหน่วยงานไหนนะครับที่เข้ามาดูแต่ว่ามีการปิดกั้นนำป้ายมาเขียนเตือนก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ราวๆสักประมาณ500เมตรมาถึงจุดนี้แล้วรถหลายคันทั้งรถกระบะรถเล็กรถจักรยานยนต์นั้นเห็นสภาพแบบนี้แล้วก็เลี้ยวรถกลับไปครับคุณผู้ชมครับและห่างจากบริเวณจุดนี้นะครับไปราวๆสักประมาณกิโลนึงได้ก็จะเป็นเขตของตลาดครับพื้นที่บริเวณนั้นตอนนี้น้ำลดลงแล้วชาวบ้านที่นั่นพ่อค้าแม่ค้าก็มีการทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วก็ร้านค้าที่อยู่ในตลาดครับจะสังเกตเห็นได้ว่าส่วนใหญ่แล้วจะพบเป็นขี้โคลนทั้งนั้นเลยที่อยู่ในบริเวณตลาดแห่งนี้เพราะว่าน้ำป่าเพิ่งที่จะไหลลงมาเมื่อประมาณ 2-3 วันที่ผ่านมาพวกเขากำลังเร่งที่จะทำความสะอาดให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็ทำมาค้าขายกันต่อไปส่วนอีกช่วงนึงนะครับในบริเวณตลาดหนองนินบริเวณนั้นมีร้านค้าหลายร้านเป็นเขตเศรษฐกิจของอำเภอท่าชนะเลยก็ว่าได้ครับที่นั่นทีมข่าวของเราไปเจอร้านค้าหนึ่งขายไข่ครับไปเจอกับแม่ค้าคนนี้เธอได้เล่าถึงวินาทีชีวิตเอาตัวรอดจากน้ำป่าที่ท่วมเมื่อ2วันก่อนไปฟังเสียงของเธอกันครับตอนนั้นอยู่ตรงไหนตอนนั้นอยู่ตรงไหนอยู่ตรงข้างหลังเลยค่ะพี่เพราะว่าน้ำเนี่ยพี่น้ำมันวนอย่างเงี้ยค่ะของคือน้ำมันตีฝั่งนี้ใช่ไหมคะแล้วก็วนกลับไปพี่กวนอย่างนี้หลายรอบมันไหลกินน้ำก็หลายอึกใช่ไหมคะแล้วมันสูงแค่ไหนน้ำสูงขนาดนี้แล้วค่ะถึงขนาดนี้เพดานเลยค่ะแล้วก็จะมีตู้นี้ค่ะตู้กับข้าวหรือตู้อะไรต่างๆแล้วมันขั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าไม่ขั้นคือของจะออกไปหมดเลยแต่พี่ขั้นแล้วก็พี่เนี่ยเธอตามอะไรค่ะเนี่ยพี่อยู่ตรงนี้ค่ะกับแม่อะไรเงี้ยมันหลบอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ช่องนี้ที่สามารถช่วยชีวิตเราได้เราก็เนี่ยช่องคนที่โบกมืออย่างเงี้ยหนูก็โบกแต่เขาก็รู้ว่าพี่อยู่ตรงนี้ไงยังไม่ออกไปกับแม่ตรงนี้พี่จะออกกับแม่ไปพี่เป็นห่วงแม่เพราะว่าคนแก่เขาอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับของเป็นห่วงสมบัติอะไรเงี้ยสมบัติพัสดุถ้วยหม้อโถชามที่แบบเงินนั้นพี่น้ำมันหายากนะถ้าเราเก็บไปเราก็สามารถจะมาล้างอะไรได้ก็เป็นห่วงแม่ก็ออกไม่ได้ตรงนี้5ชั่วโมงอะค่ะที่พี่ออกไม่ได้ตรงนี้อยู่กับน้ำที่มันอยู่กับน้ำมันออกเงี้ยค่ะน้ำก็ทูมาเรื่อยค่ะทูมาออกมาทางช่องนี้น้ำเนี่ยเอาชีวิตรอดมาได้นี่ก็โอเคแล้วทุกคนบอกว่าเอาชีวิตรอดสมบัตินอกกายมีแต่หายไหมไหมเรายังมีมือมีเท้าหาไม่ได้คนที่ตลาดอะค่ะหาของเนี่ยจนน้ำพาไปตายเห็นไหมคะเราการที่เราตายไปเราไม่สามารถที่จะมาเริ่มต้นอย่างนี้ได้เรายังมีสมองเราก็หาได้อย่างเงี้ยค่ะให้มีกำลังใจในครอบครัวให้กำลังใจกันก็อยากจะฝากบอกว่าทุกคนที่เข้าของเสียหายอย่าเสียใจเลยให้เริ่มใหม่อะไรเงี้ยอย่าเสียใจอย่างเงี้ยอย่างน้อยมีชีวิตรอดคนที่ตายไปเขาก็เศร้าโศกเสียใจมากกว่าที่เข้าของเสียหายอย่างเงี้ยเพราะของนอกกายน้องอย่าไปคิดอะไรมากและนั่นก็เป็นเสียงของผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพียงคนหนึ่งนะครับในพื้นที่ของตลาดหนองนินจะเรียกว่าเป็นผู้รอดชีวิตก็ว่าได้ครับสำหรับผู้หญิงคนนี้และนี่คือร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีแม้ว่าระดับน้ำจะลดลงแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังคงมีประกาศเตือนให้เฝ้าระวังอยู่ในช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้ด้วยครับขอบคุณคุณธันพิสิทธิ์นะครับสำหรับผู้รอดชีวิตก็ถือว่าเราต้องระวังด้วยสำหรับในพื้นที่ที่น้ำท่วมและคุณธันพิสิทธิ์เองยืนอยู่บนบริเวณสะพานที่ใกล้ขาดใช่ค่ะจุดที่บอกว่าฝนหยุดตกลงแล้วสุราษฎร์ธานี
ถูกต้องนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยการประกาศเตือนของกรมอุตุยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องล่าสุด